เส้นทางพระเครื่องเพชรบุรีเกจิดังผนวกคติถิ่นคนดุเมืองนักเลงถึงไสยเวทพุทธพาณิชย์พระเครื่องเป็นวัตถุที่อยู่คู่กับสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนานแต่ละพื้นที่ย่อมมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของตัวเองทั้งในแง่ความเชื่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นเช่นพระเครื่องเพชรบุรีอาจกล่าวได้ว่าแหล่งพระเครื่องท้องถิ่นเพชรบุรีคืออีกแหล่งที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องวิทยาคมมีพระเกจิชื่อดังมากมายและยิ่งผนวกเข้ากับคติเมืองคนดุหรือถิ่นนักเลงในสมัยก่อนแล้วยิ่งกลายมาเป็นภาพลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับพระเครื่องเพชรบุรีอันนำมาสู่กระแสพุทธพาณิชย์ในเวลาต่อมาภาพรวมแง่ความนิยมในตัวพระเครื่องแพร่หลายในสังคมไทยมายาวนานเพียงแต่มีกระแสบางช่วงที่ทำให้วัตถุมงคลบางอย่างได้รับความนิยมขึ้นมาเป็นพิเศษอาทิช่วงจตุคามดังเป็นพลุแตกแต่หากพูดถึงพัฒนาการของพระเครื่องในเพชรบุรีอันมีจุดเด่นดังที่กล่าวไว้แล้วอาจต้องย้อนข้อมูลไปทำความเข้าใจกับจุดที่กำเนิดของพระเครื่องกันก่อนวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังในไทยไม่ได้เริ่มมาจากการห้อยพระเครื่องศรีศักดิ์วัลลิโคดมผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมสันนิษฐานว่าพระเครื่องเกิดขึ้นหลังจากสมัยรัชกาลที่4เป็นอย่างช้าเพราะสมัยรัชกาลที่5ก็เริ่มมีกันแล้วและไม่มีพระเครื่องในสมัยอยุธยาและก่อนหน้านี้ขึ้นไปพร้อมอธิบายว่าสมัยก่อนที่จะมีพระเครื่องคนไทยไม่นิยมเอาพระพุทธรูปเข้าบ้านเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของสูงขนาดที่วิทยานิพนธ์ของชอนันท์เมฆหมอกเรื่องวัฒนธรรมพระเครื่องเมืองเพชรระบุว่าเครื่องรางของขลังในยุคแรกก็หลีกเลี่ยงการสร้างเป็นรูปเคารพแทนพระพุทธเจ้าโดยตรงยุคแรกเริ่มและความเป็นมาของพระเครื่องแรกเริ่มเดิมทีนั้นเริ่มต้นมาจากพระพิมพ์ก่อนเรียกว่าพระพิมพ์เพราะดูจากเป็นของผลิตมาจากแม่พิมพ์เป็นสำคัญมักพบรวมอยู่กับแม่พิมพ์วัตถุประสงค์ในการจัดทำก็ทำขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลและสืบทอดศาสนาเป็นหลักมักฝังหรือเก็บไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาเช่นวัดไม่ได้เก็บไว้เป็นของส่วนตัวในบ้านเมื่อเวลาผ่านไปความหมายเริ่มแปรเปลี่ยนไปโดยผนวกเข้ากับการห้อยเครื่องรางของขลังอันเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับมนุษย์มาเสมอสำหรับคนไทยแล้วเครื่องรางของขลังอยู่ในรูปลักษณ์อย่างตะกรุดผ้าประเจียดและอื่นๆศรีศักดิ์วัลลิโพดมมองว่าการนำพระพิมพ์มาเป็นเครื่องรางก็เกิดขึ้นในยุคหลังเนื่องจากไม่พบหลักฐานทางเอกสารที่กล่าวถึงกรณีนี้ในสมัยอยุธยาการขยายความหมายขององค์การสร้างรูปเคารพของพระพุทธเจ้าไปจนถึงการสร้างรูปเคารพของพระสงฆ์ในความหมายแบบเดียวกับเครื่องรางของขลังจากการศึกษาหลักฐานโดยนักวิชาการแล้วเชื่อว่าเพิ่งเริ่มต้นในไทยสมัยรัตนโกสินทร์และเกิดในศูนย์กลางการปกครองโดยศรีศักดิ์วัลลิโพดมอธิบายเบื้องหลังของปรากฏการณ์พระพิมพ์กลายเป็นพระเครื่องไปเพราะการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำเครื่องรางของขลังนั่นก็คือเกิดความนิยมในเรื่องพระกริ่งขึ้นในว่ามาจากทางพวกเขมรก่อนเช่นพระกริ่งตั๊กแตนชอนันท์เมฆหมอกผู้ทำวิทยานิพนธ์อธิบายว่าหลักฐานรูปธรรมที่เก่าแก่ที่สุดคือการสร้างพระกริ่งปวเรศโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระที่เลื่องลือเรื่องอยู่ยงคงกระพันในสมัยรัชกาลที่4เทคโนโลยีการผลิตเหรียญและเหรียญที่ระลึกต่างๆก็เริ่มเข้ามาในไทยและถูกนำมาใช้ผลิตพระเครื่องด้วยวัฒนธรรมการสร้างพระเครื่องก็แพร่กระจายจากเมืองหลวงไปสู่หัวเมืองต่างๆครั้นปี2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเมื่อเสด็จนิวัตรพระนครแล้วได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญที่ระลึกทรงสมโภชเสด็จกลับจากยุโรปขึ้นซึ่งเป็นเหรียญจำลองพระพุทธชินสีห์วัดบวรนิเวศวิหารที่วงการพระเครื่องในปัจจุบันจัดว่าเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกของเมืองไทยจากการศึกษาของชอนันท์เมฆหมอกเชื่อว่าเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของวงการก็คงจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมพระเครื่องในราชสำนักไทยเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี2450เมื่อมีการสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนจำลองรูปพระชนโทปมคุณมุนีพุทธปันนกเถนปฐมเจ้าอาวาสวัดบางทรายจังหวัดชลบุรีข้อมูลก่อนหน้านี้เคยนับเหรียญพระพุทธวิริยากรจิตชันโนแห่งวัดสัตนาถปริวัติจังหวัดราชบุรีในปี2458เป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกแต่เมื่อพบหลักฐานเพิ่มเติมจึงถือกอหลักฐานเหรียญพระชนโทปมคุณมุนีเป็นหลักส่วนเหรียญพระธรรมถือกันว่าเป็นเหรียญแรกคือเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีพระมหาสมนุต่อมาพิเศษเลื่อนพระอิศสริยยศพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกกันว่าเหรียญปวเรศในปี2434วัฒนธรรมเหรียญพระเครื่องเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญต่อวัฒนธรรมพระเครื่องของไทยโดยเป็นเหรียญที่สื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากกว่านำรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์มาพิมพ์บนเหรียญซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าเป็นผลสืบเนื่องจากความเชื่อเรื่องการถ่ายภาพบุคคลสมัยก่อนหน้ารัชกาลที่5ชาวไทยไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเพราะหวั่นว่าจะถูกใช้ทำร้ายด้วยเวทมนต์ขณะที่เหรียญพระเครื่องที่สร้างในยุคแรกก็เป็นพระสงฆ์มอบให้คนทั่วไปเป็นของที่ระลึกและเริ่มผนวกรวมกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เข้ากับพระพุทธศาสนามาช่วยสร้างความหมายปลุกเสกพระเครื่องให้มีความหมายด้านความขลังในยุคต่อมาพระเครื่องก็เริ่มเป็นที่นิยมการสะสมพระพุทธรูปและพระเครื่องเริ่มต้นจากชนชั้นสูงก่อนจากนั้นจึงแพร่หลายมาสู่นักสะสมเมื่อมาถึงปลายรัชกาลที่5พระพิมพ์เป็นของสะสมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นมีผู้ลักลอบขุดหาสมบัติมากมายและเริ่มกลายมาเป็นความหมายผนวกเข้ากับแง่การค้าทั้งบูชาติดตัวสะสมและแลกเปลี่ยนเก็งกำไรพระเครื่องเพชรบุรีพระเครื่องในรอบ100ปีที่ผ่านมามีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางความหมายจนมาถึงพระเครื่องจากพระเกจิดังในท้องถิ่นสำหรับสายพระคณาจารย์เมืองเพชรแล้วชอนันเมฆหมอกแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นก่อนนะว่าการสั่งสมวิชาและชื่อเสียงของพระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนได้ก่อให้เกิดการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นฐานเชิงคุณค่าซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของพระเครื่องเมืองเพชรในยุคต่อมาจังหวัดเพชรบุรีถือได้ว่ามีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่หลายท่านอาทิหลวงพ่อถุยวัดคงคารามหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐและหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงและอื่นๆชื่อเสียงของพระเกจิทำให้เกิดภาพลักษณ์บางอย่างโดยเฉพาะเรื่องพุทธานุภาพสำหรับเมืองเพชรแล้วยิ่งผูกเข้ากับลักษณะทางท้องถิ่นว่าด้วยเมืองนักเลงหรือเมืองคนดุไปจนถึงพระดีที่นักเลงยังต้องเคารพยิ่งกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญของพระเครื่องเพชรบุรีเมื่อพิจารณาถึงลักษณะพระเครื่องเพชรบุรีอาจต้องกล่าวถึงสายพระเกจิอาจารย์โดยผู้วิจัยแบ่งยุคสมัยของพระเกจิอาจารย์เมืองเพชรเป็น2ยุคคือยุคบูรพาจารย์ปี2460ถึง2500เป็นช่วงเวลาสั่งสมความรู้การคิดค้นวิชาอาคมและแลกเปลี่ยนวิชาทั้งในและนอกพื้นที่ยุคต่อมาคือยุคสืบทอดวิชา 2,500 ปัจจุบันเป็นยุคที่คุณค่าทางวัฒนธรรมของพระเครื่องดำรงอยู่ในท้องถิ่นท่ามกลางกระแสพุทธพาณิชย์ที่ถาโถมเข้ามายุคบูรพาจารย์ชอนันเมฆหมอกสัมภาษณ์ลุงฟักท่ายางผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องในเมืองเพชรได้ความว่าเดิมทีพระเกจิอาจารย์ส่วนใหญ่จะสร้างพวกเครื่องรางของขลังเพื่อแจกให้ผู้มีจิตศรัทธาสำหรับบูชาติดตัวเป็นของจำพวกตะกรุดลูกอมประหลัดขิกซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นเมื่อพระเกจิได้วิชาความรู้มาจากตำราและคัมภีร์เกี่ยวกับพุทธมนต์ขั้นลึกซึ้งจนสามารถนำบทย่อมาบริกรรมภาวนาจนปลุกเสกวัตถุให้ขลังสายพระเกจิที่มีชื่อเสียงมี7สำนักวิชาคือสำนักวัดเขาบันไดอิฐสำนักวัดพระนอนสำนักวัดพระทรงสำนักวัดสิงห์สำนักวัดในปากทะเลสำนักวัดตโนดหลวงและสำนักวัดบับตาวาดเขากระจิวแต่ละสำนักมีลักษณะและวัฒนธรรมแตกต่างกันอาทิสำนักวัดเขาบันไดอิฐซึ่งพระเกจิที่โด่งดังคือหลวงพ่อแดงหรือพระครูยานวิลาสิทธิ์วัดเขาบันไดอิฐโดยตรงผู้วิจัยอธิบายว่าสำนักนี้มีพระสงฆ์ที่มีความเก่งกล้าในทางวิปัสสนาธุระอาทิพระอาจารย์แสงและพระอาจารย์เปลี่ยนแม้จะไม่สามารถหาข้อมูลเป็นแหล่งอ้างอิงได้ชัดเจนแต่จากการบอกเล่าว่ากันว่าทั้งสองท่านเชี่ยวชาญการวิปัสสนากรรมฐานและมีวิชาอาคมแก่กล้ามากชอนันบรรยายว่าความศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากการปลุกเสกของหลวงพ่อแดงได้ทำให้แม่ทัพและเจ้านายได้เข้ามาขอจัดสร้างพระเครื่องของหลวงพ่อแดงหลากหลายรุ่นโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกในปี2503ซึ่งในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมณศักดิ์แก่ท่านที่พระครูยานวิลาสพร้อมด้วยสัญญาบัตรพยศแก่หลวงพ่อแดงลูกศิษย์ของท่านจึงขอจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนท่านเป็นครั้งแรกเมื่อท่านมีชนมายุได้82ปีโดยจัดสร้างเนื้อเงิน83เหรียญและทองแดง 5,000 เหรียญอย่างไรก็ตามปัจจัยสอดแทรกอีกประการที่น่าคิดซึ่งทำให้เกิดกระแสนิยมคือผู้วิจัยมองว่าส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือเพื่อปั่นกระแสของเซียนพระด้วยอีกกรณีคือพระเครื่องของหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงเรื่องพุทธานุภาพอย่าง
พระเครื่องหลวงพ่อทองสุขผู้วิจัยอ้างอิงว่าเสียงเล่าลือถึงอภินิหารของท่านทำให้คนเพชรบุรีและจังหวัดอื่นเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากข้าราชชั้นผู้ใหญ่ในประเทศต้องขอให้ท่านช่วยลงกระหม่อมให้อาทิพระยาพหลพลพยุหเสนาพศพหลโยธินและพันเอกพระยาศรีสุรสงครามเดิมทีพระเครื่องของหลวงพ่อทองสุขได้รับความนิยมสูงในเพชรบุรีแต่มาราคาแพงมากหลังปี2540หรือกรณีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ผูกโยงเข้ากับลักษณะความเป็นนักเลงก็ถูกผูกเข้ากับเรื่องเล่าเบื้องหลังของพระเกจิดังหลายท่านอย่างเช่นกรณีหลวงพ่อทองสุขอินทโชโตเจ้าอาวาสวัดตโนดหลวงซึ่งประวัติของท่านเล่าว่าเมื่อท่านอายุ15ปีครอบครัวของท่านย้ายที่พำนักอาศัยไปอยู่ที่บ้านเพลงกิ่งอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีในช่วงนี้ท่านชอบเที่ยวเตร่จนคบกับพวกนักเลงอันธพาลจึงกลายเป็นนักเลงและอาชญากรคนสำคัญในละแวกจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและสมุทรสงครามท่านคอยหลบซ่อนตัวหนีเจ้าหน้าที่อยู่ในป่าและต้องอยู่ในสภาพอดอยากต้องตัดสินใจบวชในวัย32ปีกลายเป็นโจรกลับใจเป็นคนดีและเป็นพระนักพัฒนาอีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องยาแผนโบราณจากคำเล่าลือคือมียาแผนโบราณรักษาคนบ้าให้หายขาดได้ผู้วิจัยอธิบายว่ามียาต้มหนึ่งยาผงแสงฮิรันหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามได้จะหายและแน่นอนว่าวิชาทางไสยศาสตร์ก็ขลังเป็นอย่างมากเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารที่เล่าลือกันในพื้นที่ทำให้คนในท้องถิ่นและละแวกใกล้เคียงเลื่อมใสท่านภายหลังต่อมาสายวัดตโนดหลวงถือกันว่าเป็นสายที่ใหญ่ที่สุดและยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันชอนันบรรยายว่าในวงการพระเครื่องล้วนยอมรับกันว่าสำนักนี้เข้มขลังเป็นอันดับต้นๆบรรดานายทุนมักไล่ตามสายของหลวงพ่อทองสุขเมื่อมีการสร้างพระในจังหวัดเพชรบุรีเสมอและวัตถุที่สร้างก็มักเป็นที่นิยมอย่างมากโดยภาพรวมแล้วเป็นยุคการสร้างพระเครื่องเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญอาทิการสร้างเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามในปี2464เพื่อแจกให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญสร้างมณฑปของวัดคงคารามกระแสวัฒนธรรมพระเครื่องในสังคมในยุคเดียวกันนี้มีการสร้างพระเครื่องในที่ต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นที่ระลึกให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญที่วัดเช่นพระของหลวงพ่อเกษมเขมโกจังหวัดลำปางในยุคแรกที่เน้นไปที่การสร้างพระเครื่องเพื่อการทำบุญเป็นหลักยุคสืบทอดวิชาเมื่อเจ้าอาวาสรุ่นต่อมาของแต่ละวัดเริ่มพัฒนาวัดอย่างจริงจังหลังจากปี2500เป็นต้นมาถือว่าเป็นช่วงขององค์การสร้างพระเครื่องเพื่อหารายได้สมทบทุนสำหรับการสานต่องานของพระเกจิยุคก่อนหน้าขณะที่การสร้างพระเครื่องในพื้นที่อื่นๆในยุคเดียวกันผู้วิจัยพบว่าเป้าหมายขององค์การสร้างพระเครื่องก็ออกมาเป็นแบบเดียวกันคือหารายได้เข้ามาเพื่อวัดและสาธารณประโยชน์ในช่วงนี้ทำให้เห็นว่าพระเครื่องได้กลายเป็นแหล่งหารายได้ที่สำคัญมากในสังคมไทยพระเครื่องจึงได้มีความหมายในฐานะสินค้าอย่างหนึ่งในตลาดที่เมื่อสร้างออกมาจากวัดแล้วก็ได้มีการเช่าหากันโดยทั่วไปหลังจากนั้นมาเมื่อถึงปี2540พระเครื่องในเพชรบุรีเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการสร้างมาเป็นทำรายได้ให้กับคนบางกลุ่มจากนอกพื้นที่ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเข้ามาลงทุนเชิงพาณิชย์จากการสร้างพระเครื่องให้กับวัดในพื้นที่ต่างๆอันถือเป็นช่องทางสร้างตลาดอีกหนึ่งรูปแบบช่วงกระแสวัฒนธรรมพุทธพาณิชย์ชอนันเมฆหมอกบรรยายว่าจากการศึกษาแล้วพระเครื่องเพชรบุรีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสพุทธพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเป็นการสร้างรายได้ให้กลุ่มนายทุนเริ่มใช้เอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระเครื่องที่สัมพันธ์กับความเป็นท้องถิ่นของเมืองเพชรในแง่ขององค์การเป็นเมืองคนดุมีพระเกจิที่โด่งดังเรื่องความขลังในอดีตที่สร้างพระเครื่องแล้วมีประสบการณ์เป็นที่นิยมของคนทั่วไปเกิดการสืบค้นประวัติการเรียนวิชาของพระเกจิยุคปัจจุบันกับพระเกจิยุคก่อนหน้านำมาสู่การสร้างพระเครื่องโดยนำเอาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นจุดขายของพระเครื่องจากเมืองเพชรกล่าวคือมีกลุ่มนายทุนเข้ามาขอให้วัดสร้างวัตถุมงคลโดยยกเหตุผลเรื่องนำปัจจัยไปพัฒนาวัดและมีเหตุผลอีกประการคือหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งปรากฏการณ์นี้คนในท้องถิ่นมองว่าเป็นการทำพระขายบางครั้งคนในพื้นที่ถึงกับไม่เห็นด้วยก็มีผู้วิจัยบรรยายว่าพระเครื่องยุคใหม่ในเพชรบุรีหลังปี2540ซึ่งจัดสร้างโดยมีเหตุผลทางธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดการสร้างพระอย่างหลากหลายพบการแบ่งแยกลักษณะวัสดุพระที่จัดสร้างด้วยวัสดุที่มีมูลค่าและคุณค่ามากทำให้พระเครื่องมีราคาสูงมากขึ้นข้อมูลเหล่านี้คือภาพรวมของพัฒนาการพระเครื่องเมืองเพชรผ่านการศึกษาวิจัยโดยคนท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับพื้นที่เอง
ในโอกาสหน้าจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคึกคักในวงการพระเครื่องยุคพุทธพาณิชย์เพิ่มเติมและข้อมูลลงรายละเอียดพระเกจิดังยุคก่อนและยุคใหม่ที่พลอยเป็นที่รู้จักตามกระแสไปด้วยไปจนถึงพุทธานุภาพและประสบการณ์อันเป็นที่กล่าวขาน